พี่อ่ะเป็นโรคซึมเศร้ามีอยู่1วันที่แบบแม็กซ์สุดๆพี่แทบควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้เลยเงี้ยค่ะพร้อมตายได้ชั่วขณะเป็นความรู้สึกที่เฟลมากๆวันนั้นอ่ะเราเจอหมา1ตัวหมาแก่ป่วยใกล้ตายผอมโซโอ้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสงสารหมาตัวนี้จังป่วยเหมือนเราเลยเราก็เลยอยากรู้สึกว่าอยากให้มันมีความสุขช่วงชีวิตสุดท้ายก่อนที่มันจะตายก็เลยตัดสินใจเอาหมาจรจัดที่มหาวิทยาลัยไปเลี้ยงอะค่ะเราก็รักษาหมามาผูกพันเวลาเราเครียดจากเรื่องการทำงานหรือเจอเอฟเฟกต์คำพูดอะไรต่างๆพี่ก็จะไปเล่าไปคุยกับเบนจี้ร้องไห้มีความสุขอะไรยังไงคุยกับเบนจี้ตลอดแล้วมันก็เลยรู้สึกดีขึ้นแล้วพี่ต้องไปพบหมอทุกเดือนหมอก็เลยสังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไม อาการของอาจารย์ไก่ดีขึ้นอาการป่วยของพี่ก็ดีขึ้นหมาก็ล่าเริงหมาก็มีชีวิตอยู่ยาวขึ้นค่ะพี่ก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะค่ะอาจจะเป็นการถ่ายและแบบครั้งแรกของพี่แล้วพี่ก็ประมาณว่าเกรงอะค่ะไม่เคยถ่ายแนวนี้เลยเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะการสอนเด็กนักศึกษาหรือการคุยมันจะเป็นอีกแบบนึงมากกว่าพอมาเจอคนหลายๆคนเฮ้ยให้เราทำอย่างนู้นมันก็เลยรู้สึกแบบเกรงนิดหน่อยแต่ว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะ